เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด 4.3 ก็ข้อที่2ในโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของผลคูณของเลขทศนิยมเราอยู่ที่ข้อย่อยที่7โจทย์ถามว่าผลคูณของลบ 18.05 คูณลบ 0.1 คูณด้วย 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนี้เราจะเริ่มจากการพิจารณาเครื่องหมายของการคูณก่อนเราทราบว่าการคูณเลขทศนิยมที่เป็นลบด้วยเลขทศนิยมที่เป็นลบจะมีผลคูณเป็นบวกลบคูณลบด้วยบวกทีนี้ในการคูณเนี่ยเราสามารถจับคู่การคูณเป็น2ตัวแรกก่อนได้เราจับคู่ระหว่าง -18.05 และ -0.1 จะเห็นได้ว่า2ตัวนี้เป็นจำนวนลบเมื่อลบคูณลบก็จะได้บวกผลคูณของ2ตัวนี้ก็จะเป็นบวกดังนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับการที่ -18.05 คูณกับ -0.1 ก็จะเท่ากับ 18.05 คูณด้วย 0.1 เราดึง 1,000 ที่เรามีลงมาก็คือคูณ 1,000 นั่นเองจากนั้นเราจะทำการคูณ 18.05 ด้วย 0.1เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้วิธีการคูณด้วยจำนวนเต็มคือ 1,805 คูณด้วย1เรารู้ว่าเรามีสมบัติการคูณด้วย1สมบัติการคูณด้วย1บอกเราว่าเมื่อจำนวนใดๆ a คูณด้วย1ก็จะเท่ากับ a หรือ1คูณด้วย a ก็จะเท่ากับ a เช่นกันในที่นี้1,805คือ a ของเราเมื่อ a คูณด้วย1ก็จะเท่ากับ a ดังนั้นก็จะเท่ากับ1,805เช่นเดิมเราพิจารณา1,805แต่เราทราบว่าเมื่อมีการคูณของเลขทศนิยมผลคูณของเลขทศนิยมจะมีจำนวนทศนิยมเท่ากับผลรวมของเลขทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณในที่นี้เรามาสังเกตที่ 18.05 และ 0.1 ของเรา 18.05 มีเลขทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งคือตำแหน่งที่1ก็คือ0และตำแหน่งที่2ก็คือ5ในขณะที่ 0.1 มีเลขทศนิยมทั้งหมดไม่ใช่3ตำแหน่ง 0.1 มีเลขทศนิยมทั้งหมด1ตำแหน่งซึ่งก็คือตำแหน่งที่1เป็นเลข1ดังนั้นเลขทศนิยมของตัวตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ตำแหน่งในขณะที่ตัวคูณของเราเนี่ยจะมีเลขทศนิยมทั้งหมด1ตำแหน่งตัวตั้งก็คือ 18.05 และตัวคูณคือ 0.1 2+1ได้เท่ากับ3
ดังนั้นแสดงว่าผลคูณของเราจะมีจำนวนทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งเรากลับมาที่เลข1805ของเราเลข1805ของเราเราจะทำการนับหลักทศนิยมจากด้านหลังที่เป็นหลักหน่วยไปข้างหน้าก็คือ1 2 3ตำแหน่งใส่จุดหน้า8ดังนั้นก็จะได้ผลคูณของ 18.05 คูณด้วย 0.1 ได้ 1.805 นำ 1.805 มาเติมจากนั้นขออภัยค่ะตรงนี้เป็น0เพิ่มอีกตัวหนึ่งคูณด้วย 1,000 1.805 คูณด้วย 1,000 เทคนิคคูณให้เราอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีเลข1,000 10 100หรืออะไรก็ตามที่เป็น1แล้วตามด้วย0เรานับจำนวนของ0ในที่นี้เรามี3ตัวเราจะสามารถย้ายจุดทศนิยมของเราที่เป็นตัวคูณไปด้านขวาได้ตามจำนวนของเลข0ในที่นี้1,000มีเลข0ทั้งหมด3ตัว1,000มีเลข0ทั้งหมด3ตัวสามารถย้ายจุดทศนิยมของตัวคูณที่เป็น 1.805 ไปได้3ตำแหน่งด้านขวาคือ1 2 3ก็คือทศนิยมใหม่ก็จะอยู่ที่หลังเลข5ดังนั้นก็คือผลคูณจะเป็น 1,805 นั่นเองถ้าสงสัยก็คือ1,805เมื่อเรามาคูณกับ 1,000 แล้วเราจะได้ว่า 1,805,000 ก็คือ 1,805,000 แต่เราทราบว่าผลคูณของเลขทศนิยมจะมีจำนวนทศนิยมเท่ากับผลรวมของทศนิยมตัวตั้งและตัวคูณรวมกันซึ่งในที่นี้ตัวตั้งของเราจะมีเลขทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งก็คือ8 0และ5แต่ในขณะที่ตัวคูณของเรามีเลขทศนิยมทั้งหมด0ตำแหน่งจะได้ว่าเลขทศนิยมทั้งหมดที่จะมีในผลคูณตรงนี้ก็คือ 1,805,000 ก็จะต้องมีเลขทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า1 2 3 3ตำแหน่งใส่จุดดังนั้นจะเป็น 1,805,000 หรือเท่ากับ 1,805 นั่นเองแต่เพื่อให้ง่ายเราก็จำไว้ว่าถ้ามีเลข 1,000 หรือเลขอะไรก็ตามที่ตามด้วย000ไม่ว่ามี0กี่ตัวถ้าเรามี0ทั้งหมด3ตัวเราสามารถย้ายจุดทศนิยมของตัวคูณไปได้ด้านขวาตามจำนวนของเลข0ที่มีเช่นถ้ามี 1.78 คูณด้วย10มี0ทั้งหมด1ตัวเราสามารถย้ายทศนิยมไปด้านขวาได้1ตำแหน่งผลคูณก็จะเป็น 17.8 นั่นเองย้ำอีกครั้งข้อนี้เราจะเริ่มจากการพิจารณาว่ามีเครื่องหมายอะไรบ้างโจทย์ถามเราว่าลบ 18.05 คูณด้วยลบ 0.1 คูณด้วย 1,000 มีค่าเท่าไหร่เราทราบว่าการคูณเลขทศนิยมที่เป็นลบด้วยเลขทศนิยมที่เป็นลบจะได้ผลคูณเป็นบวกเมื่อลบ 18.05 คูณด้วยลบ 0.1 ก็จะไม่ต่างอะไรจากการที่ 18.05 คูณด้วย 0.1 เลยเพราะว่าจะมีผลคูณเป็นบวกเช่นเดียวกันเราก็ตัดลบทิ้งได้จากนั้นก็นำ 1,000 ที่เป็นตัวคูณมาคูณต่อแล้วเราคำนวณ 18.05 คูณด้วย 0.1 เราใช้สมบัติการคูณด้วย1เราก็จะได้ตัวเดิมแต่เราจะใส่เลขทศนิยมเข้าไปเพิ่มเราจะเห็นได้ว่า 18.05 มีเลขทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งแต่เรารู้ว่า 0.1 มีเลขทศนิยมอีก1ตำแหน่งแสดงว่าผลคูณของเราต้องเพิ่มเลขทศนิยมไปอีก1ตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งทั้งหมดผลคูณก็จะได้เป็น 1.805 นำ 1,000 ที่เรามีอยู่แล้วนำลงมาก็คือคูณเหมือนเดิม 1.805 คูณ 1,000พิจารณา 1,000 มี0ทั้งหมด3ตัว0 3ตัวนี้เท่ากับการย้ายเลขทศนิยมไปด้านขวาทั้งหมด3ตำแหน่งก็จะได้เป็น 1,805 ที่เป็นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ลบ 18.05 คูณด้วยลบ 0.1 คูณด้วย 1,000
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จะเป็น1,805นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ